ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะครับวันนี้นิกกี้จะพามาดูการเลี้ยงโคขุนคุณภาพที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับจุดเด่นของโคขุนดอกคำใต้นะครับอยู่ที่อาหารที่ใช้เลี้ยงครับสำหรับอาหารสุดเด็ดที่น้องวัวชอบนั้นจะเป็นอะไรครับวันนี้ตามนิกกี้ไปเลี้ยงน้องวัวกันเลยสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัดถูกพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกคำใต้เพื่อให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาโดยตั้งเป้าให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตโคขุนคุณภาพดีของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมกับสร้างตราสินค้าขึ้นมาในชื่อโคขุนดอกคำใต้ไปศึกษาดูงานกับทกส.มาได้แนวคิดที่มาจำกัดพื้นที่การเลี้ยงนะครับเลยเกิดเป็นการเลี้ยงโคขุนขึ้นมาครับเมื่อเรามาปรับวิธีการเลี้ยงก็ขอสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับวัวตัวนึงเนี่ยถ้าขุนเนี่ยจะได้กำไรไม่น้อยกว่าตัวละ 17,000 บาทลักษณะพิเศษของโคขุนน้องใต้คือโคขุนน้องใต้ทานอาหารหมักซึ่งวัวสามารถนำไปใช้การใช้พลังงานในร่างกายก็ลดลงทำให้เนื้อมีไขมันแทรกและมีคุณภาพสูงขึ้นครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของดอกใต้ที่อำเภอดอกคำใต้เนี่ยมีการเลี้ยงโคขุนกันอย่างจริงจังเลยเหรอครับพี่ครับก็เราจะสร้างเป็นแบรนด์ของดอกใต้ที่นี่เนี่ยสูตรเด็ดอยู่ที่อาหารบอกได้ไหมครับว่าสูตรเด็ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสวทช.นะครับในเรื่องของการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับอาหารสำหรับเลี้ยงโคเนี่ยจะประกอบด้วยอาหารหยาบนะครับอาหารหยาบก็คืออย่างเช่นเปลือกข้าวโพดหญ้าฟังแต่ถ้ากลุ่มนั้นจะเรียกว่าอาหารข้นเนี่ยนะครับนี่แบบนี้เนฟักทองนะครับก็จะมีส่วนผสมของการน้ำตาลนะครับรำนะครับแล้วก็มันสำปะหลังนะครับครับแล้วก็แป้งเหล้านะครับการให้อาหารกลุ่มพวกนี้นะครับครับมันจะเสริมให้มีการสร้างไขมันแทรกตอนนี้ถ้ามหาวิทยาลัยพะเยามาช่วยทำให้ต้นทุนเราต่ำลงจากวันละ80บาทก็เหลือวันละ30กว่าบาทก็มันโตเท่าเดิมโตวันละ8ขีดก็คือตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นโคขุนดอกคำใต้เป็นโคลูกผสมสายพันธุ์ยุโรปที่ให้เนื้อโคคุณภาพดีมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดการพัฒนาการเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจรของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้เป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้ที่แน่นอนก่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือต่อไปสำหรับสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของผู้นำนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้และจุดเด่นที่สำคัญก็คือมีส่วนงานสนับสนุนนะครับเยอะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยส่วนงานราชการที่สนับสนุนโดยตรงและในส่วนของทกส.ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนนะครับที่สำคัญที่คิดว่าถ้าหากสหกรณ์เนี่ยเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนนะครับเรื่องของเงินทุนพร้อมๆกับการเติบโตเรื่องการตลาดไปด้วยกันนะครับโอกาสนะครับที่ดีของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ตอนนี้ก็คือต้นทุนการผลิตของเขาจะได้เปรียบนะครับถ้ามองในแง่ความยั่งยืนเนี่ยสมาชิกที่เลี้ยงเนี่ยก็จะไม่มีความกังวลในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับในเรื่องของวิธีการเลี้ยงสหกรณ์การเลี้ยงโคขุนของเราเนี่ยมีการเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจรเลยใช่ไหมครับมีครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมเช่นว่าเลี้ยงแม่พันธุ์ลูกที่ผิดออกมาเพื่อที่จะไปขุนครับแล้วก็จะขุนแล้วก็เข้าโรงจำแหละแล้วก็ส่งตลาดมาตรฐานของวัวของเนื้อวัวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เกรด3แต่ที่เราวางแผนกันเนี้ยจะให้ 3.5 ขึ้นไปครับเราได้เงินทุนมาจากไหนครับพี่คือแรงสนับสนุนแก่เกี่ยวกับวิชาการครับแล้วกับศึกษาดูงานได้มาจากทกส.ฮะโดยทกส.สนับสนุนเงินกู้ให้แต่ละกลุ่มถ้าไม่มีงบทกส.ไม่สามารถที่จะชาวบ้านไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ครับครับครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับที่รวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้โคขุนดอกคำใต้เป็นอีกหนึ่งของดีของจังหวัดพะเยาเน็ตขนาดสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน